นะครับครับครับผมมาต่อกันที่ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสิรินธรครับอำเภอวานรนิวาสแชมป์เก่าเฉือนชนะอำเภอเมืองสกลนครจากการโดนจุดโทษ4ประตูต่อ3ครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสิรินธรครับประจำปี2566ซึ่งทางจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและส่วนราชการพ่อค้าประชาชนจัดขึ้นซึ่งในครั้งนี้มี18อำเภอของจังหวัดสกลนครได้ส่งทีมเข้าร่วมอำเภอละ1ทีมเป็นการเสริมสร้างและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนทั้ง18อำเภอโดยมีนายชยุทธวงวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันโดยในคู่ชิงชนะเลิศครับทีมอำเภอเมืองสกลนครพบกับแชมป์เก่าอำเภอวานรนิวาสสวมเสื้อสีส้มนะครับแข่งขันที่สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนครทั้ง2ทีมก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0หมดเวลา90นาทีต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษครับและเป็นอำเภอวานรนิวาสเอาชนะไป4ประตูต่อ3ได้ครองถ้วยพระราชทานสิรินธรครับเป็นปีที่2พร้อมรับรางวัลไปหน่อ 100,000 บาทส่วนอำเภอเมืองสกลนครได้รองแชมป์ได้รับเงินรางวัลไป 70,000 บาทอันดับ3อำเภออากาศอำนวยได้รับเงินไป 50,000 บาทและอันดับ4อำเภอกุดบากรับเงินจำนวน 30,000 บาทส่วนรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมครับได้แก่พันธ์พิสารขันอาสาผู้รักษาประตูจากทีมของอำเภอวานรนิวาสและรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมได้แก่อำเภอพนานิคมครับ